วิธีสังเกตบอลสีจากการทิ้งใบนะคะทุกคนวันนี้สวนสวยจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูวิธีการที่บอลสีนะคะของเราทิ้งใบนี้สาเหตุจะเกิดจากการทิ้งใบตามการเวลาหรือการทิ้งใบเพราะว่าเขาเกิดโรคกันแน่นะคะลักษณะของบอลสีที่มีการทิ้งใบตามปกตินะคะทุกคนนี่อาการการทิ้งใบที่มีการทิ้งใบตามปกติของเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็คือจะมีอาการเหี่ยวแห้งลงไปนะคะโดยที่ใบไม่ได้มีจุดนะคะไม่ได้มีการไหม้ไม่มีรอยไหม้ไม่มีใดๆอันนี้ก็คือการเหี่ยวแห้งโรยราไปตามการเวลาของเขานะคะเรียกว่าการทิ้งใบตามอายุนะคะทุกคนตัวนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะว่าบอนสีของเราถ้ามีอาการแห้งใบซีดลงไปแบบนี้หมายถึงว่าเขาจะเป็นโรคหรือเปล่านะคะตัวนี้ไม่ใช่นะคะตัวนี้เป็นการทิ้งใบตามอายุของเขานะคะทุกคนลักษณะก็คือใบของเขาจะมีความสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะแค่มีการเหลืองซีดลงไปนะคะแล้วก็แห้งลงไปแล้วก็ทิ้งใบลงไปแบบนี้นะคะทุกคนลักษณะเราจะดูได้ง่ายๆก็คือใบนะคะโคนใบเขาจะไม่เปื่อยยุ่ยออกจากลำต้นนะคะนี่ค่ะเราดึงนะคะเขาก็ยังมีความเหนียวของความเหนียวนะคะติดกับลำต้นเขาตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นการทิ้งใบตามอายุนะคะแต่ถ้าเขาเป็นโรคนะคะทุกคนใบลักษณะใบที่เขาทิ้งไปนะคะเขาจะมีรอยไหม้รอยจุดรอยอะไรต่างๆหรือว่ามีเชื้อราหรือว่ามีเพลี้ยอะไรเกาะอยู่นะคะแล้วลำต้นก้านใบตรงนี้นะคะก้านใบตรงนี้เขาจะมีลักษณะนะคะถ้าเราดึงออกมาเขาจะมีลักษณะเปื่อยนะคะไม่สามารถติดกับต้นได้แบบนี้นะคะนั่นคือเขาเป็นโรคนะคะทุกคนให้สังเกตนะคะวิธีการสังเกตว่าตัวนี้เป็นการที่บอลเขาทิ้งใบไปเองโดยธรรมชาติหรือว่าเป็นการทิ้งใบเพราะว่าเขาเป็นโรคนะคะทุกคน